ค่ะวันนี้เรามาทำน้ำพริกหนุ่มไดเอทกันค่ะเราจะใช้พริกหนุ่มนะคะไปเผาให้หอมๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือสูตรนี้พิเศษมากเราจะใส่เป็นมะเขือยาวค่ะธรรมดาสูตรอื่นจะไม่ใส่แต่อันนี้ใส่เราไม่บอกไม่รู้เลยค่ะจะมีเนื้อทำให้เราทานนะคะไม่อ้วนด้วยค่ะแล้วมะเขือยาวเนี่ยเขามีสรรพคุณมีคุณสมบัติเยอะมากค่ะเขามีทั้ง B1 B2 B3มีไขมันที่น้อยมากเลยค่ะแล้วก็มีวิตามิน A ด้วยค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังไดเอทเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างเราต้องไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะเราจะมีพริกหนุ่มค่ะจะใช้อบก็ได้หรือว่าจะใช้ย่างก็ได้นะคะเป็นกระทะบนกระทะก็ได้หรือว่าจะเป็นตะแกรงก็ได้ค่ะแล้วก็ย่างบนตะแกรงได้หมดเลยค่ะตามที่บ้านไหนมีอุปกรณ์ไหนค่ะผมจะดีใช้อบง่ายสุดเลยจะอบไว้ประมาณ8นาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามากลับด้านกันไฟ250องศานะคะแล้วก็ประมาณ8นาทีค่ะเดี๋ยว8นาทีมากลับด้านกันตอนนี้12นาทีค่ะพี่กำลังสุกสวยเลยนี่แล้วก็กลับด้านกันค่ะเขาจะมีด้านที่เป็นแบบเกลียมๆเอาด้านเกลียมลงแล้วก็ให้เขาจะได้เกลียมทุกด้านค่ะเดี๋ยวจะดีกลับให้หมดก่อนค่ะแล้วก็อีกด้านนึงอะค่ะ 8-12 นาทีค่ะแล้วแต่ว่าพริกใครเยอะแค่ไหนเนาะเดี๋ยวจะดีทำให้เกลียมอีกด้านนึงค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะรอบนี้8นาทีค่ะนี่หอมมากเอาใส่จานแล้วเดี๋ยวไปปอกเปลือกกันค่ะต่อไปค่ะมาอบกระเทียมกับหอมแดงกันค่ะจะดีมีเป็นฝาอบอะค่ะใช้ฝาอบได้ถ้าใครไม่มีนะคะใช้เป็นตะแกรงอะค่ะแล้วก็ย่างได้เลยแต่ว่าถ้าย่างไม่ต้องปอกแบบนี้นะคะเสียบไปทั้งเปลือกเลยอะค่ะเสียบไม้เหมือนเสียบลูกชิ้นแล้วก็ย่างพอย่างเสร็จออกมาสุกแล้วอะค่ะถึงจะมาปอกเปลือกแล้วก็ค่อยตำกันแต่ถ้าใครใช้วิธีจะดีจะง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะปอกเปลือกไว้ตั้งแต่แรกเลยโอเคแบบนี้แหละแล้วก็อบจนเขาเกลียมเหมือนที่เมื่อกี้พริกเกลียมค่ะกลับด้านเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวอบสุกออกมาแล้วเรามาดูกันค่ะสุดท้ายค่ะก็อบมะเขือจนเกลียมทุกด้านเลยค่ะพริกหนุ่มค่ะพักให้เย็นขึ้นนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยปอกเปลือกออกค่ะที่จริงอ่ะไม่ต้องปอกเปลือกได้บางคนชอบแบบไม่ปอกเปลือกแต่ว่าจะดีชอบทานแบบปอกเปลือกเพราะว่าเขาจะนุ่มเนี่ยพอเอาไปย่างหรือเอาไปอบเสร็จเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยลอกเปลือกได้ง่ายมากลอกแบบไรบางคนชอบทานแบบมีเคี้ยวๆแต่ว่าผมจะดีชอบทานนิ่มๆเลยเดี๋ยวจะดีปอกเปลือกให้เสร็จกันค่ะแล้วดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะมะเขือสุกแล้วค่ะนี่ประมาณ10นาทีค่ะเขาออกมาเป็นแบบนี้เลยเราจะลอกตรงที่เป็นเปลือกเขาออกค่ะง่ายเปลือกเขาลอกง่ายมากใครที่ชอบทานเผ็ดน้อยค่ะไม่ชอบทานเผ็ดใส่มะเขือเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เผ็ดลดลงด้วยล่ะเสร็จแล้วก็ทำเป็นก้อนเพราะว่าตอนที่เราเอาไปตำอะค่ะจะได้ไม่เป็นเส้นใหญ่ที่ยาวมากเดี๋ยวตอนทานจะทานลำบากค่ะแล้วก็มาใส่จานพริกหนุ่มก็เหมือนกันที่เราทำเอาไว้หั่นครึ่งค่ะไม่งั้นตัวเส้นใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะยาวเกินไปตอนที่เราทานพริกหนุ่มเส้นยาวมากเนี่ยขนาดเนี้ยค่ะกำลังดีถ้าใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดสามารถเอาเม็ดพริกออกได้ด้วยนะคะเขาจะเผ็ดน้อยลงแต่ว่าขนาดนี้แหละกำลังดีแล้วเพราะว่ามีตัวมะเขือช่วยให้เผ็ดน้อยลงเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหอมแดงกับกระเทียมค่ะที่อบไว้หรือว่าเผาเอาไว้เรียบร้อยถ้าใครที่ใช้เผาเอานะคะอย่าลืมปอกเปลือกออกนะแต่ว่าหอมจะดีอบเพราะฉะนั้นเปลือกก็ปอกไปเรียบร้อยแล้วกลิ่นตอนนี้ใช่เลยแล้วก็ตำให้ละเอียดเละเลยค่ะเอาแบบเปลือกจะเป็นครีมเลยค่ะเดี๋ยวจะดีตำกันนะคะน
ได้แล้วค่ะตอนนี้เป็นครีมประมาณนี้ละเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปกันพริกหนุ่มค่ะใส่ลงไปเลยใส่พริกหนุ่มลงไปทั้งหมดได้เลยนะคะคราวนี้ก็ตั้มต่อค่ะโอเคเดี๋ยวตั้มเสร็จแล้วกลับมาดูกันค่ะตั้มนิดเดียวเลยอะค่ะพอเขาเริ่มแตกๆนิดเดียวเขาก็จะเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วต่อไปเราจะมาใส่มะเขือกันลงไปเลยก็ตำต่ออีกนิดเดียวเลยค่ะเพราะมะเขือเนี่ยแค่โดนปุ๊บนิดเดียวเขาก็แตกออกมาแล้วได้แล้วค่ะนี่ให้ดูว่าเป็นแบบนี้คราวนี้ก็จะมาปรุงรสกันถ้าเป็นธรรมดาค่ะก็จะมีหวานแล้วก็มีเป็นเค็มเนาะก็จะใส่เป็นน้ำตาลก็น้ำปลาค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเมนูไดเอทเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นย่าหวานแทนแล้วก็น้ำปลาโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันก่อนคนให้เข้ากันนะคะถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเท่านี้คนเข้ากันลองชิมค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยก็เสร็จแล้วแต่ว่าของบ้านจาดีเนี่ยชอบให้มีแบบเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะจาดีจะบีบมะนาวด้วยอันนี้เป็นออปชั่นเลยนะคะร้านอื่นไม่มีบ้านอื่นไม่มีนะแต่จาดีชอบให้มีเปรี้ยวๆนิดนึงรสชาติได้ละค่ะเหมือนตามร้านขายเลยคราวนี้ถ้าเป็นของบ้านจาดีเนี่ยก็จะบีบน้ำมะนาวลงนิดนึงอันนี้ออปชั่นเสริมเลยนะคะว่าที่อื่นไม่ทำแต่ว่าจะมีเปรี้ยวๆเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันค่ะน้ำพริกหนุ่มเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานกับข้าวพองอัดแผ่นนะคะอร่อยมากเลยค่ะหรือว่าเป็นไรซ์แครกเกอร์ก็ได้ค่ะทานคู่กันนะหืมแคบหมูยังอายเลยล่ะนี่เขาจะหอมกลิ่นของหอมเผากระเทียมเผาค่ะแล้วก็มีความเผ็ดของพริกหนุ่มค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยจะมีตัวมะเขือค่ะจะช่วยทำให้เขามีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะลองทำสูตรนี้นะคะสูตรนี้ใครทำแล้วก็ติดใจทุกคนค่ะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะจะดีขอตัวชิมน้ำพริกหนุ่มกับไรซ์แครกเกอร์กันนะคะหอมมากค่ะว้าว